เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะสำหรับใครที่อยากที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสำหรับกิจกรรมนั้นในการที่จะไปบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697นะคะกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่24มีนาคมนี้เองนะคะใครที่เคยได้บริจาคได้บริจาคอยู่แล้วนะคะครั้งนี้จะได้มาร่วมกันนะบอกรวมพลังกันหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเลยนี่ก็จะเป็นโอกาสดีๆอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะไปต่อชีวิตหรือว่าให้ชีวิตกับผู้ที่เขาต้องการเลือดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าการผ่าตัดนะหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเองก็ตามซึ่งตอนนี้อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนมากจริงๆนะคะฉะนั้นเรามารวมพลังรวมใจกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาจารย์พลเองก็จะมีการตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ฟรีๆนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนั่นเองค่ะจ้ะเอาล่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะเรามาทวนหน่อยดีกว่านะภาพรวม12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสเจอกับปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะฉะนั้นต้องรู้จักการปรับตัวหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองสำคัญมากนะคะเน้นทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบอนทองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานระวังปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะเรื่องของคนบริวารหรือว่าคนที่เราไปติดต่อเจรจาเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครฉะนั้นนะคะก็อย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนตัวเองนะคะบอกว่าเงินตัวเองสิทธิประโยชน์ตัวเองดูแลเองดีที่สุดส่วนเรื่องของหัวใจอย่าทำอะไรที่ตามใจตนนะระวังจะทำผิดพลาดโดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีเลือดหมูหรือเน้นสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ใครที่จะติดต่อเจรจาลงทุนเองก็ตามวันนี้เน้นการทำงานแบบเชิงรุกวิ่งเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธวันนี้โอกาสดีโอกาสเปิดแล้วนะคะเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เคยดำเนินการเอาไว้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะวันนี้ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะให้คิดให้รอบคอบรวมไปถึงวันนี้ก็มีเกณฑ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เริ่มต้นเพิ่งจะมีความรักนะหรือว่าคิดที่จะมีคู่อย่าเร่งรีบมากจนเกินไปเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจถ้าวันนี้ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขยับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะมีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มคบหาดูใจกันก็ตามเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะวันนี้ต้องฟังหูไว้หูหรือว่าตรวจเช็คหาข้อมูลให้ดีๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะและที่สำคัญวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยวันนี้ก็สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนได้ดีรายรับมีมากกว่ารายจ่ายนะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้คนรักนะค่อนข้างที่จะเข้าใจนะฉะนั้นเวลามีอะไรก็แล้วแต่พูดคุยเจรจากันให้ดีนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะคะที่ระวังจะเกิดปัญหาเพราะบริวาร นะคะส่วนคนที่อาจจะมีลูกน้องบริวารต้องมีการพูดคุยมีการเจรจาให้ดีๆส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าคนที่มีคู่จะคุยกันน้อยนะเพราะค่อนข้างมีความเห็นที่แตกต่างกันเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะ
ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าทำอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์นะคนที่มีคู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาที่แบบเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันมาพอสมควรแล้วก็ตามเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะอีกหนึ่งราศีวันนี้อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะแต่ว่าก็ยังสามารถประคับประคองกันไปได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำนั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของการงานวันนี้หลายราศีนะคะระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นบริวารหรือว่าคนที่ติดต่อประสานงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะมาแบบไม่ทันคาดคิดก็ได้นะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันนะทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณธนดล2ธันวาคม2557เวลาเกิดนะคะ18:15 นไม่ได้บอกวันจ้ะน้องถามเรื่องชื่อแล้วก็สุขภาพของน้องด้วยค่ะ2ธันวา57น้องเป็นคนวันอังคารนะครับเกิดรุ่นใหม่ข้อมูลไม่น่าจะผิดพลาดนะครับผมกังวลหลักๆเลยนะดวงเด็กคนนี้ก็คือในเรื่องของทางเดินหายใจนะครับพวกหอบหืดภูมิแพ้นะครับแล้วก็ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งปีจรนะอันนี้จะเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีๆนะครับถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับ2กลุ่มนี้ให้รีบตรวจเช็คชื่อธนดลนะครับเกิดวันอังคารใช้วักเดชนำเป็นสุภาพบุรุษก็ถูกต้องตามตำราโบราณนะครับไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยประสงค์แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูลองดูฮะเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกอะถ้าเป็นภูมิแพ้ชื่อนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นการตอกย้ำให้ชัดเจนนะครับแล้วก็คำว่าคู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรจะติดขัดช้ากับคนอื่นรวมไปถึงคำพูดคำเจรจาด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณพรหมจิตนะคะเกิดวันที่2 กันยายน 2522เวลาเกิด9 โมงเช้าวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะ2 กันยา 22ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้คือประโยชน์ของการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบจะได้เป็นการตรวจเช็คว่าความเข้าใจของบางท่านเนี่ยที่อาจจะคาดเคลื่อนในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะอย่าไปคิดว่าอุ๊ยส่งมาครบเดี๋ยวอาจารย์ไม่ตรวจให้ไม่อยากคิดอย่างนั้นพอรู้ว่ามันไม่ตรงคุณจะได้กลับไปหาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับส่วนเลขทะเบียนรถนะคะ1056มีทั้งดีและไม่ดีนะคู่หลังเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแต่คู่หน้าเนี่ยกำลังพระเสาร์ก็หมายถึงในเรื่องของภาระอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข0เลขบ้าน19ค่ะมีหลักฐานความมั่นคงสนใจเรื่องของศาสนานะมีทรัพย์สินดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณต้า1 ธันวาคม 2529นะคะเวลาเกิด 17:41 วันจันทร์ปีนี้จะเปิดบริษัทด้านสื่อรวมไปถึงอีเวนต์จะไปรอดไหมเปิดช่วงไหนดีเพื่อนชะตาแล้วก็การเงินด้วยค่ะฟังให้ดีนะคุณเป็นคนไม่ค่อยมั่นจะใช้คำว่าบางทีโลเลฉลาดนะครับฉลาดโลเลพูดจาดีน่าเชื่อถือนะครับอย่างนี้ดวงไม่เคยโกหกนะครับกัมมะกปุตตะสวยมากก็มีเกณฑ์จะได้ทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของธุรกิจอีเวนต์การจัดออร์แกไนเซอร์หรือการเป็นคนกลางพวกนี้ระยะยาวดีสำหรับพื้นชะตานะแต่ที่เป็นห่วงคือปีนี้เรื่องการเงินสภาพคล่องแน่นอนคนลงทุนแรกๆเนี่ยวางแผนการเงินให้ดีและถ้าเป็นทรงนี้ก็อยากจะบอกกล่าวว่าค่อยๆขยับนะ make sure จริงๆค่อยขยับโดยเฉพาะการที่เราจะต้อง invest อะไรไปก่อนสำคัญนะตั้งใจทำให้ดียืนยันว่าระยะยาวดีและช่วงเวลานี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15 ตัวนะครับคุณต้า SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ2531ค่ะจันทร์พฤหัสเป็นคู่ธาตุดินอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูน้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มกราคม
2536เวลาเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารถามงานและสุขภาพอีกหนึ่งท่านครับผมที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าข้อมูลไม่ตรงกันกลับไปตรวจเช็คนะครับ9มกราคม36เป็นวันเสาร์จ้ะทะเบียนรถ4932ค่ะเฉลียวฉลาดนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จ32เขาบอกครบทั้งบุญและบูฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณกอบชัยนะคะ11กุมภาพันธ์2508ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องของการงานกับการเงินของคุณเนี่ยมันจะสวนกันนะปีที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเงินไม่ค่อยดีแต่งานใช้ได้แต่ปีนี้ในแง่ของการเงินถึงจะยังมีปัญหาอยู่แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะหมุนได้คล่องขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญคือจะเตือนในเรื่องของงานงานเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะครับขอให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด SMS ต่อมาค่ะคุณชัชลัยนะคะ8กรกฎาคม2515เวลาเกิดค่ะ 16:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการค้าขายเนาะอะไรดีถึงจะถูกชะโลกถามโชคลาภด้วยวันเสาร์นะครับเสาร์ใช้ได้มี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะอันนี้ใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาครับเกี่ยวข้องกับยานยนต์ครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงถ้าตัดผมก็ออกฟิลแบบพวกบาร์เบอร์ตัดผมชายนะแหลมๆแข็งๆ หน่อยอีกกลุ่มนึงอันนี้สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทโชห่วยเบ็ดตะเล็ดของจีปาถะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะเพาะพันธุ์สัตว์ทำฟาร์มสัตว์สัตว์เพชช็อปนะฮะรวมไปถึงถ้าเป็นเงินลงทุนเยอะหน่อยก็พวกรับเหมาก่อสร้างนะครับทำในเรื่องของพวกแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมเหมืองแร่จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรประวีนนะคะ14สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิดตี4ครึ่งระบุว่าเป็นวันอังคารถามความรักแล้วก็การงานเนาะถ้าจะทำการค้าขายจะขายอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับแต่ว่าฟ้ายังไม่สว่างนี่นะเขาก็ยังคุณก็ยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารชื่อติดกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีขายอะไรดีของคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขพันธ์ดีครับการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินกรณีถ้าจะเป็นคนมนุษย์เงินเดือนหรือว่าการรับจ้างรวมถึงการศึกษาโหราศาสตร์ความรักความรักปีจรของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาควรจะได้คนที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับส่งดวงในช่วงปีนี้เนี่ยก็ให้ถ้ามีคู่ระวังเรื่องของคำพูดนะแต่ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนริศราค่ะ2กันยายน2530นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามเนื้อคู่การงานแล้วก็การเงินค่ะพุธกลางคืนถูกต้องปีนี้ถ้าได้เจอถ้ามีการคบหานะครับก็ประคับประคองหน่อยถ้าพ้นช่วงนี้ไปมีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อได้ในระยะยาวนะครับแต่ถ้ายังโสดก็ไม่เชียร์ให้รีบร้อนอ๋อถ้าถามแบบนี้น่าจะยังโสดนะก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจในช่วงเวลานี้ครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่หวานค่ะน้องม้วยสวัสดีอาจารย์พรพุทธกับน้องม้วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะ28เมษายน2525ค่ะ28เมษายน2525เวลาเที่ยงตรงค่ะเที่ยงวันเที่ยงตรงวันอะไรคะวันพุธค่ะพุธกลางวันปฏิทินตรงกับพุธกลางวันถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง33ถูกไหมฮะค่ะก็จะทายว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานก็จะติดขัดในเรื่องของเงินทองพอสมควรเป็นบ้างหรือยังครับ
มากค่ะอาจารย์นะและดาวศุกร์ถ้าคุณไม่ได้ทำเกี่ยวกับของกินก็เป็นพวกสิ่งสวยงามทำอะไรตอนนี้ขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ค่ะเออนั่นแหละสินค้าแฟชั่นฟังผมให้ดีนะครับค่ะทำมานานหรือยังประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะจังหวะเริ่มต้นถือว่าใช้ได้ถูกไหมครับค่ะช่วงแรกฟังให้ดีนะช่วงแรกผลประกอบการดีน่าพอใจแต่ช่วงย่าง33เนี้ยตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วจนถึงช่วงเวลาเนี้ยรายได้ตกพอสมควรถูกไหมฮะใช่ค่ะนะใช่ค่ะฉะนั้นสิ่งที่ผมเน้นย้ำในเรื่องของรอยต่อของเวลาเพื่อเป็นการตอกย้ำให้คุณมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำเกณฑ์งานกับดาวอาชีพมันเสียถึงแม้ว่าคุณจะขายมือสองคุณเชื่อไหมถ้าคุณขายมือหนึ่งคุณจมมากกว่านี้อีกตอนนี้ฉะนั้นถ้าเลยผ่านเมษานี้ไปมีโอกาสที่จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะช่วงนี้ประคับประคองหน่อยนะครับเพราะว่ามันเสียทั้งงานแล้วก็เงินนะเป็นเฉพาะช่วงนี้แหละและตอนนี้ถ้าถามว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำยังไงลองวิ่งขายหาจุดจำหน่ายเพิ่มหาแหล่งปล่อยของเซลล์เปิดท้ายขายของจอนมีจุดประจำมากกว่า1แห่งให้ทำและต้องบอกว่าถ้าจะเอาของใหม่ไม่เชียร์ก็ให้ทำของมือสองแบบนี้แหละในตัวเฉพาะในช่วงปีนี้จ้ะแล้วก็กำลังคิดจะลองของใหม่พอดีค่ะไม่เอานะไม่เอาของใหม่ไม่เอาถ้ามันจำเป็นจะต้องมีของใหม่เพื่อจูงใจก็ทำแบบผมไม่แน่ใจว่าพรีออเดอร์ได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะถ้าต้องตัดของจริงๆก็คือส่วนหนึ่งแหละมันอย่างที่ผมเรียนว่าพูดเหมือนเดิมนะก็ไม่เชียร์ให้ลงของใหม่แต่ถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในปีนี้ก็พอจะสมรูปลองทำตัดแต่น้อยๆแล้วกันนะลองอาจารย์ค่ะถ้าของใหม่นี่ผ่านลายจะพอไปได้ไหมคะคือขอให้พ้นเมษานี้ไปก่อนเนี่ยคุณจะทำใหม่หรือเก่าผมไม่ว่าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณทำของใหม่คุณเลยเมษาไปก่อนก็ได้ถ้าต้องทำของใหม่จริงๆนะอีกแป๊บเดียวตอนนี้สิ่งสำคัญคือให้จอนให้เดินทางให้เหนื่อยให้โลให้เซลล์หาจุดขายเพิ่มทำแบบนั้นแล้วก็การทำบุญตอนนี้ให้คุณซื้อข้าวสารนะข้าวสารถุงเนี่ยถวายพระสงฆ์แล้วก็หลังวันเกิดเน้นทำทานกับคนชราค่ะจ้ะอดทนหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ดีจริงๆขอให้เชื่อนะครับเพราะว่าจังหวะเริ่มต้นมันดีจังหวะเริ่มต้นมันดีนะครับมันไม่ดีมากเลยค่ะการเงินไม่หมุนเลยค่ะก็คือในดวงเปิดขึ้นมาก็เห็นทั้งกรรมะทานังเงินเก่าเงินเก็บร่อยหลอหมดแหละนะก็จังหวะเวลามันเป็นในช่วงย่าง33ไงแต่ว่าตอนที่เริ่มต้นย่าง32มันโอเคถูกไหมล่ะใช่ค่ะเออเพราะเกณฑ์งานมันไม่เสียไงคุณเชื่อไหมถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกชะโลกกระดวงคุณเลิกไปแล้วคิดจะเลิกแล้วค่ะเอาให้ผ่านเมษาเอาให้ผ่านเมษาให้ได้ค่อยว่ากันแต่ถ้าเปลี่ยนงานไปเลยนะคะต้องเป็นแบบทำอะไรงานโรงแรมเป็นพวกรูมเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลักษณะงานบริการก็ไม่เด่นหรอกฮะคุณทำได้ไม่นานหรอกครับนะขอให้เชื่อมั่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะระยะยาวมันไปได้เพราะปีแรกเกณฑ์มันไม่เสียมันก็ดีถูกไหมล่ะมันเพิ่งจะมีปัญหาในช่วงนี้เองนะลองพ้นเมษาแล้วค่อยว่ากันที่คุณเด่นก็เป็นพวกกลุ่มพวกนี้แหละของกินถึงสวยงามอะทำได้ลองดูว่าถนัดอะไรอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดขายของกินคู่กับเสื้อผ้าจะเป็นสลับวันอย่างนี้นะคะเออไม่เป็นไรขายด้วยกันได้ใช่ไหมถ้าเรามีหน้าร้านอยู่แล้วแล้ววงเล็บทำอร่อยหรือเปล่าถ้าทำอร่อยก็โอเคของกินทำได้ครับของกินทำได้แล้วถ้าเกิดจะไปทำงานร้านซักรีดนี่จะอยู่ได้ไหมคะอาจารย์ไปเป็นลูกจ้างเขาเหรอค่ะซักรีดในดวงไม่เด่นเลยเพราะว่าตอนนี้กลัวจะเดินต่อไม่ไหวเพราะว่ามันไม่มีทุนที่จะไปลงทุนอะไรแล้วเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ถ้าเป็นระยะสั้นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันกระแรงอ่ะนะถ้ากรรมะกับทานังมันเสียทั้งคู่อย่างนี้ของคุณเนี่ยถ้าในระยะสั้นนะระยะสั้นเนี่ยปีนี้วงกลมตกดาวจันทร์มันก็เป็นสิ่งที่คุณถามอ่ะถ้าระยะสั้นคุณไปทำงานบริการในโรงแรมหรือว่าไปเป็นลูกจ้างร้านซักรีดก็ไปทำก่อนถ้ามันจำเป็น
ค่ะแล้วถ้าจะย้อนกลับมาประกอบธุรกิจเดิมอีกก็หลังเมษาไปแล้วผมก็โอเคเอาตามนี้ฮะก็เน้นวางแผนระยะสั้นไปแต่ยืนยันว่าไอ้ซักรีระยะยาวมันก็ไม่ได้เด่นอะไรค่ะแล้วเรื่องคู่กับอาจารย์คู่แฟนมีตำหนิไหมฮะยังคบกันอยู่ค่ะเป็นคนต่างชาติแล้วก็มีตำหนิค่ะเออของคุณเนี่ยหินนะมรณะก็คู่จริงๆต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าต้นพื้นดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในเรื่องของความรักแต่สิ่งที่คุณได้มามันก็ทำให้สมรูปมากขึ้นนะครับประคองเหมือนกันใช้คำว่าประคองให้ผ่านช่วงย่าง34นี้ในเรื่องของความรักนะครับฮัลโหลจ้ะค่ะอาจารย์ครับจ้ะคบอยู่2คนนี่คนไหนมีโอกาสไปใกล้เจอจริงค่ะอุ้ยผมจะไปทายอย่างนั้นได้ยังไงก็เอาเป็นว่าช่วงเวลาคือคู่จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นอย่างที่ผมบอกหลักๆคือควรจะมีตำหนิค่ะนะผมคงไม่ฟันธงให้หรอกนะไม่เอาไม่ดีผมไม่อยากนะค่ะอาจารย์ขออีกเรื่องหนึ่งละกันคือจะขายที่นาเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ค่ะมาโปรดนี่มีโอกาสจะขายได้ไหมสักครู่นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายทรัพย์สินยังไม่ดีเลยฮะไม่เด่นเลยฮะเพราะว่าเขารับปากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เลยกันนั่นแหละมันจะเป็นทรงนี้ไงเลื่อนไม่ยังไม่น่าจะสำเร็จจะได้ประมาณช่วงไหนคะภายในกลางปีจะได้ไหมคะสักทุ่นนะครับค่ะมันอาจจะช้ากว่านั้นนะให้เผื่อใจไว้หน่อยอาจจะช้ากว่านั้นอาจจะเลื่อนออกไปและอาจจะช้าจนถึงต้นปีหน้าด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรครับปรับแบบนี้หนึ่งไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่อันที่สองหางานทำหางานที่จะเป็นระยะสั้นทำนะจะเป็นงานบริการหรืองานซักรีดก็ได้ส่วนอาชีพเดิมให้กลับมาหลังวันเกิดนะครับแล้วรับทำงานอะไรครับเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดกี่โมงเที่ยงวันค่ะ12 นาฬิกาลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็นี่แหละนะสิงห์ช่วงนี้พระรหัสก็วินาศรักอยู่ก็เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกว่าเลยผ่านครึ่งปีไปแล้วแล้วมันจะดีขึ้นแม้กระทั่งอาชีพเดิมผมยืนยันนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะทะเบียนรถ4455ว้าวสวยด้วยเป็นเลขประมูลนะครับเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับก็อันนี้ฝากนิดเดียวก็คืออย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อใจคนอื่นง่ายจนเกินไปทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณเอกลักษณ์นะคะ13สิงหาคม2510เวลาเกิด1:45 นวันอาทิตย์นะคะถามสุขภาพแล้วก็การเงินมีหนี้มากค่ะเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48ความจริงในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยคุณเอกลักษณ์ถ้าเวลาเกิดไม่ผิดนะถ้าฟ้าสว่างถูกต้องอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยในแง่ของภาระหนี้โอเคแหละยังมีอยู่แต่ถ้าเทียบกับช่วงย่าง46มันดีขึ้นในระดับหนึ่งใช่หรือไม่นะครับแล้วก็เข้าตอนนี้ย่าง40ขออภัยย่าง47มันแย่48ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ย่าง49เนี่ยก็จะค่อยๆขยับในทางที่ดีขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะมันต้องใช้เวลาก็เอาเป็นว่าย่าง49หายใจคล่องกว่านี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุชันนะคะ5 พฤศจิกายน 2519ค่ะเวลาเกิด3:28 วันศุกร์ถามชื่อถามดวงชะตาเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวดูชื่อก่อนสุชันสองเสือสระอุทอช้างเหมือนอากาศนอนหนูยยักกรันค่ะนามสกุลพนมไพรชื่อก็ไม่ผ่านนะเป็นคนวันศุกร์มีเพชนะอยู่วักราหูก็คือตัวยอยักษ์ติดกาลีนะครับก็เป็นสุภาพบุรุษมั้งใช่ครับน่าจะใช่
เป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายขอระฆังงองูนะครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอุษานะคะ23มีนาคม2540นะคะเวลาเกิด 7:25 นวันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าเรียนอะไรดีวันนี้ถามชื่อกันเยอะนะครับอุษาขออภัยครับลืมปิดเสียงครับอุษาก็ติดทั้งตัวสบฤศีเกิดวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์ก็ติดกาลีเช่นเดียวกันรักไม่ดีนะ อาชีพไม่รุ่งนะครับการเงินเก็บไม่ค่อยได้มันมีผลหมดในแง่ของภาพรวมฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้น้องอุษาเปลี่ยนชื่อนะครับให้เริ่มต้นด้วยตัวดอชะดาตอปตักทอสันธานทนางบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนนะครับหลีกเลี่ยงสามสอสอบอสอคอสอเสือนะครับรวมถึงหอหีบรอจุฬาหอนกคู่เรียนอะไรดีถ้าชอบสายวิทย์ถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะนะก็จะเชียร์ให้เรียนพวกวิศวะนะทุกสาขาอ๋อพวกแล็บไงผู้หญิงเยอะเลยนักเคมีพวกนี้นะครับทันตแพทย์ก็ได้แพทย์ผ่าตัดหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสายศิลป์เรียนนิติเน้นในเรื่องของอัยการเรียนรัฐศาสตร์เน้นปลัดแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจก็ถือว่าเด่นอีกกลุ่มนึงฮะเป็นฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศครับทะเบียนรถ8311ค่ะโมหะจริตเยอะอาจจะมีสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่1คือราชาโชคอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ